โอ้ยเกือบแล้วเพลงแรก704ครับเช้าครับเมื่อคืนไปเล่นคอนเสิร์ตและตอนนี้เพิ่งกลับความจริงไม่อยากกลับยังอยากอยู่ต่อครับแต่ที่ต้องกลับเพราะอยู่ไม่ได้จริงๆเมื่อคืนเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ผับหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรผมโชว์เสร็จที่หนึ่งครึ่งด้วยความเหนื่อยล้าแล้วกลิ่นตัวเหม็นหึ่งรีบบึ่งรถกลับจะมาอาบน้ำที่โรงแรมโรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ไม่ห่างชาววัดร้างระงมด้วยเสียงตุ๊กแก่น่าจะเก่า10ปีขาดคนดูแลแต่ที่แน่ๆของทุกอย่างเก่าเหลือเกินเดินอยู่ในโรงแรมด้วยความหดหู่เงียบสงัดและวังเวงทำให้ขนลุกสู้เหลือไปเห็นรูปภาพเก่าที่หน้าลิฟต์แขวนอยู่อู้หูภาพโบราณมากเลยผมรีบกดลิฟต์แล้วลิฟต์ก็เปิดทันทีผมรีบกดลิฟต์แล้วกดชั้น7อย่างด่วนจีผมรีบเข้าลิฟต์แสนอับชื้นเต็มที่ถึงชั้น7พอดีก็รีบเข้าห้องทันใดผมถอดเสื้อผ้าและอาบน้ำอย่างไวสะผมและเอาสบู่มาถูตัวขัดขี้ใครอาบน้ำเสร็จก็เช็ดตัวด้วยความสบายใจพรุ่งนี้เที่ยงเมื่อไหร่จะเช็คเอาท์กลับกรุงเทพพอเสร็จภารกิจผมรีบปิดไฟนอนแอร์ในห้องเย็นฉ่ำมันช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักบัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่ว่าผมลุกทันทีตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณ3:00พอไปถึงห้องน้ำหัวใจผมเต้นตูมตามก็พื้นห้องน้ำมันแห้งสนิทผมตกใจอะไรกันวะหรือว่าผมหูฝาดรู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป้วฉี่จะราดผมรีบข่มตานอนมีอาการขี้ขลาดเอาผ้าห่มมาคลุมโปงเมื่อไหร่จะเช้าสักทีชั่วอึดใจเดียวผมได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นกลิ่นซากสัตว์เหม็นเน่าซากเก่าใจตกไปอยู่ตะตุ่มเริ่มเปรียวเริ่มเหงาเปิดไฟค้นหาซากเน่าก็ไม่เจอต้นต่อสอดสายสายตาไปที่ประตูและหน้าต่างก็เห็นหญิงสาวชุดขาวผมยาวลางลางผมอยู่ชั้น7แต่เธอมาลอยผ่านหน้าต่างแล้วภาพเธอก็เลือนลางจางหายไปกับตาผมลุกทันทีด้วยความเร็วสุดเหวี่ยงด้วยความตกใจเกือบหัวทิ่มตกพอถึงหน้าต่างมองออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมเปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความมืดทำให้หลอนไม่รู้จะทำยังไงเลยท่องคาถาชินบัญชรสวดมนต์ขอพรให้พระคุ้มครองพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมสวดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงครวญครางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อพระคว้าโตเธอนั่งจ้องผมเป้าตาลึกโป๋ผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไรจะเช้าสักทีสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรกันเสียงที่ได้ยินมันน่ากลัวจะตัวสั่นกลิ่นที่ได้รับมันเป็นกลิ่นอะไรนั่นเรื่องจริงหรือความฝันภาพยังจำติดตาสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรกันเสียงที่ได้ยินมันน่ากลัวจะตัวสั่นกลิ่นที่ได้รับมันเป็นกลิ่นอะไรนั่นเรื่องจริงหรือความฝันภาพยังเฮ้ยแล้ววะกิมเล้งมาครับเพลงแรกผ่านครับโอเคครับผมโอเคครับโอเคครับกับเพลงแรกอ่ะ